หลังจากลองเล่นแนว Family Com นะครับลดเสียงก่อนมาลองเล่นแนว PlayStation 1กันบ้างนะครับโอเคเป็นวินนิ่งนะครับนี่เลยภาพนะรองรับได้ถึง PlayStation 1เลยนะโอเคผมดูผ่านเลนกล้องมันอาจจะบังคับไม่ถนัดหน่อยนะครับสามารถปรับมุมกล้องอะไรได้เอาจะยิงเข้าโกตัวเองแล้วฟาวนะครับฟาวผมทีมชาติอังกฤษนะนี่นะครับก็เลือกได้จะยิงนะครับก็พอเล่นได้นะนะครับก็ PlayStation 1นะครับก็มีหลายเกมอยู่มี Final Fantasy Resident Evil นะครับพีชิวะเรานั่นแหละอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะดูคร่าวๆนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเกมโอเคออกก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูเกมอื่นบ้างนะอันนี้ก็มีเป็นหมื่นเกมเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆจำนวนเกมคือมันจะอยู่ใน2โหมดนะครับมาหน้าจอในหน้าเดสก์ท็อปของเกมตัวนี้เข้ามาในโหมดเกมนะครับมันก็จะแบ่งเป็นประเภทของเกมไว้แล้วล่ะนะก็จะมีนะครับนี่อินเนอร์เกมก็มาเลือกนี่ครับลิสต์ของมันนี่ตรงนี้มีหมื่นเกมเลยนะนี่แค่หมวดโฟลเดอร์แรกนะครับเดี๋ยวไปอีกรอบหนึ่งนี่แค่โฟลเดอร์แรกนะแล้ว EXT Game นะครับเลือกเข้าไปคันนี้ก็จะมี DR นะครับคันนี้ก็จะมี International Memory แล้วก็การ์ดนะครับเข้าไปในการ์ดก็จะมีเป็นเพย์1เพย์1ก็จะมีนี่ Tekken Final Fantasy นะครับอันนี้ก็เหล่าเกมในเพย์1นะเดี๋ยวไปดูในเครื่อง Sega นะครับนี่เซก้าก็จะมีเป็นหมวดอีกนะเนี่ยมันไล่เป็นหมวดเป็นก็คือมันเป็นโฟลเดอร์แหละเป็นชื่อโฟลเดอร์นะครับก็เป็นชื่อเรียงอักษรตัว A ในอักษรตัว A เนี่ยก็มีตั้ง116เกมนะ C ถึง D ก็มีอีกนะก็จำชื่อเกมให้ได้นะครับแล้วก็มาเลือกเล่นกัน EA Sport ลองเกมเยอะมากครับ 1,690 บาทเกมแบบหมื่นอ่ะหมื่นกว่าเกมอ่ะนะเป็นเกมฮอกกี้นะครับนะอันนี้ผมไม่เคยเล่นนะเล่นไงเนี่ยนี่นะครับโยกๆโอ้โหกดส่งตัวไหนก็ไม่รู้นี่นะครับให้ดูคร่าวๆผมยิงเข้าเว้ยนะครับก็คร่าวประมาณนี้นะครับนี่ก็จะมีเกมอยู่ในนี้อีกเยอะเลยเยอะมากครับลองเลือกสรรกันดูนะครับคือเป็นหมื่นเกมผมคงรีวิวไม่หมดก็คงรีวิวเฉพาะเกมที่เป็นไฮไลท์นะครับนะให้ลอง PlayStation อีกสักเกมนึงแล้วกันนะครับเอาอะไรดีอ่ะขอเลือกก่อนนะStreet Fighter เหรอนี่ครับ Twisted ก็มีแต่เป็น Twisted เกมรถยิงกันนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่น PlayStation 1นะลอง Street Fighter PlayStation 1แล้วกันนี่นะครับรอโหลดแป๊บนึงนะครับแป๊บเดียวนะใช่ไหมมันเป็น Street Fighter ใช่ไหมของ Capcom ครับก็คงใช่แหละใช่เลยริวนี่นะครับตัวละครที่เลือกเยอะเลยนะครับก็ปะทะบัลล็อกนี่ว่าผมชอบบัลล็อกหรือว่าเรียกยุโรปเรียกเวก้านะชาวไทยชินกับชื่อบัลล็อกก็มาแรนดอมนะครับสตาร์ทเป็นเหมือนการไต่หอคอยนะครับเจออะไรเนี่ยสกุลละใช่ไหมโอ้โหภาพสวยมาก
ภาพสวยมากนะเนี่ยมาถึงปล่อยพลังกันเลยนะครับไอ้ผมนี่ไม่รู้สูตรด้วยแต่สไลด์อย่างเดียวก็ไม่ได้ด้วยสูตรยังนึกไม่ออกเลยโอ้โหโดนนวดครับกรงเล็บหลุดแล้วสูตรอะไรก็ลืมหมดแล้วดิโอ้โหนะครับเจอคอมโบไปเลยจีฮิตโดนซ้อมนะครับเรียบร้อยนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับแต่เกมตัวนี้นะเครื่อง X6 นะครับร้าน MXRC นะครับนี่นะผมมาลองให้ดูคร่าวๆประมาณ5นาที6นาทีออกก่อนคือเราสามารถเซฟได้ขนาดเล่นเกมเลยนะความจุเกมเนี่ยเป็นหมื่นนะครับทั้งหมด32กิกนะครับแบตหมดก็ชาร์จได้ชาร์จที่โน้ตบุ๊กหรือว่าจอคอมนะอย่างนี้ก็ยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับกับรายการซีเก้งทอยสนใจก็ติดต่อร้าน MXRC นะครับถ่ายรูปได้มีเสียงนะครับพกพาได้สะดวกเลยโอเคไม่ต้องเอาไปเล่นปนกับมือถือนะมือถือก็ไว้รับโทรศัพท์ไว้แชทเล่นเฟซคุยแฟนนะครับอันนี้ก็ไว้เล่นเกมโดยเฉพาะนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ